สวัสดีครับทุกคนผมชื่อความหวังผมเองก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ศูนย์บรรณสารและต้องเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในทุกๆวันผมเองก็เหมือนทุกๆคนแหละครับที่อยากจะช่วยโลกช่วยประหยัดพลังงานแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดียิ่งนับวันโลกของเราก็มีการใช้พลังงานกันมากเหลือเกินและแหล่งพลังงานที่จะนำมาใช้เริ่มจะขาดแคลนขึ้นทุกวันรวมถึงภาวะโลกร้อนก็กำลังคุกคามโลกอย่างรุนแรงคงจะดีนะครับถ้าคนทั้งโลกเห็นความสำคัญและหันมาประหยัดพลังงานหรือว่านี่จะเป็นการช่วยโลกและช่วยประหยัดพลังงานที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราทำได้แค่เราปิดอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหลังเลิกใช้งานทุกชนิดเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกช่วยกันประหยัดพลังงานได้แล้วโชคดีที่ศูนย์บรรณสารของเราก็มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์ที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพวกเราเห็นความสำคัญในการประหยัดพลังงานและยังมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงจอดรถซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่นำมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยช่วยกันเถอะครับคนละไม้คนละมือศูนย์บรรณสารของเรามหาวิทยาลัยของเราและโลกของเราก็จะน่าอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียว